สวัสดีค่ะเมนูปักใต้วันนี้แกงส้มมันสำปะหลังปลากระป๋องค่ะสำหรับวิธีทำมันสำปะหลังวิธีปอกเปลือกมันสำปะหลังนะคะดาด้าก็ได้ลงเอาไว้ให้ในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะถัดจากคลิปนี้ไป1คลิปค่ะทำอาหารทานเองเราก็ไม่ต้องรีบนะคะทำไปเรื่อยๆเพราะว่ามีความสุขที่เราได้ทำค่ะก่อนอื่นมันสำปะหลังเราต้องเอาไส้ของเขาออกก่อนนะคะซึ่งก็อยู่ตรงแกนกลางนี่แหละค่ะวันนี้มันค่อนข้างจะหัวใหญ่แล้วก็แก่จัดมากเลยนะคะนี่ค่ะเราก็เอาไส้ของมันออกเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะมีความแข็งมากนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเฉาะมันหรือว่าหั่นนะคะก็หั่นชิ้นไม่ต้องใหญ่เกินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะนิ่มยากนะคะมันนี้นอกจากแกงส้มเราก็สามารถจะทำแกงเผ็ดก็อร่อยค่ะแล้วก็เมนูขนมหวานก็สามารถทำได้หลายเมนูซึ่งดาด้าก็มีคลิปวิดีโอของขนมหวานอยู่เดี๋ยวจะทยอยลงเอาไว้ให้หลังจากคลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อจะให้ง่ายต่อการค้นหานะคะอันนี้ก็จะเป็นมันสีเหลืองมันสีเหลืองเนี่ยถ้าเราจะนำไปทำขนมมันนึ่งนะคะสีก็จะสวยน่าทานมากๆเลยค่ะก็ค่อยๆเฉาะค่อยๆหั่นไปนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็นำไปล้างนะคะเสร็จแล้วก็มาตั้งน้ำแกงได้เลยค่ะวันนี้ดาด้าใช้เป็นปลากระป๋องนะคะเมนูนี้จะใช้เป็นปลาน้ำจืดหรือปลาทะเลก็อร่อยค่ะมันของเราเดือดนะคะยังไม่นิ่มดีเราก็ใส่เครื่องแกงลงไปได้เลยค่ะเรายังไม่ต้องใส่ส้มนะคะเพราะเดี๋ยวมันก็จะไม่นิ่มนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยปลากระป๋องของเราลงไปเลยค่ะวันนี้เราแกงไม่เยอะนะคะเราก็จะเพิ่มน้ำลงไปแค่เล็กน้อยนะคะนี่ค่ะสีสวยมากๆเลยนะคะแกงนี้เนี่ยน้ำค่อนข้างจะข้นนะคะเราพยายามที่จะแกงกับมะนาวนะคะเพราะว่าน้ำปลากระป๋องเขาจะมีความข้นอยู่แล้วนะคะก็ดาด้าก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาอย่างเดียวนะคะเพราะว่าไม่ทานหวานท่านที่ทานหวานก็สามารถจะเพิ่มน้ำตาลปี๊บได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็เพิ่มมะนาวของเราได้เลยค่ะปิดไฟตักเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่ค่ะหอมมากๆเลยนะคะและก็รสชาติจะเป็นเอกลักษณ์ค่ะท่านที่อยากจะทานอาหารพื้นบ้านปักใต้ดั้งเดิมก็ลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณค่ะ